วันนี้ยุ่งไหมไม่ยุ่งไหมวันนี้นะครับเนื่องจากเป็นวันแม่นะครับเรามาไหว้แม่แล้วนะครับเนื่องจากแม่มีลูกเป็นศิลปินนะครับเนี่ยสภาพศิลปินของลูกแม่นะครับแทนเราไม่รู้จะซื้อแล้วไปฝากแม่แม่บ่นว่าแม่อยากได้วิทยุเครื่องใหม่เป็นวิทยุทานิมนะรุ่นทานซิเตอร์เราเคยซื้อให้แม่เมื่อ10ปีก่อนเดี๋ยวเรามาดูของเก่าอันนี้ของใหม่มอบให้แม่ก่อนแม่ครับมาอันนี้มอบวิทยุให้แม่นะครับเป็นของขวัญวันแม่นะวันนี้นะนอกจากเราจะให้ซองวาดภูมิอะไรแล้วยังมีวิทยุถูกใจไหมเอาแม่ลงเพื่อนดูคือที่วิทยุแม่เป็นแฟนคือดีเจตุ๊กกับพระอาจารย์แม่ลงเพื่อนดูดิอยากรู้จังเลยว่าระหว่างเงินแสนกับวิทยุเครื่องเนี้ยแม่ชอบอะไรแม่เลือกวิทยุดีกว่านะแม่เราเดี๋ยวให้แม่เลือกคืนที่แม่เป็นแฟนคลับอยู่นะแม่เป็นแฟนคลับเจแม่บอกว่าเงินแสนกับวิทยุธานีแม่เลือกวิทยุธานีเป็นตัวเอาแต่ไปเยี่ยมกันแม่บอกถามครูยังนี่เครื่องเก่ามาแล้วเครื่องเก่าเครื่องเก่านี่มาดูเปรียบเทียบอันนี้เครื่องเก่าเมื่อ10ปีก่อนนะแม่ใช้คุ้มมากอ่ะโอ้โหนี่ใช้คุ้มมากเลยดูสภาพให้ดูใกล้ๆดูแม่ดูแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวแม่บอกว่ามันหักแล้วแม่ก็เอาตอกฮะเอาตอกมาพันไว้ค่ะแล้วก็อะไรนะมีเชือกฟางพันไว้เชือกฟางพันไว้แล้วก็ขึ้นก็ฟังไม่ได้แล้วด้วยนะฮะก็แก๊กก็แก๊กนะเป็นไงเพลงอะไรอ่ะเสียงมันแตกหมดแล้วเสียงมันแตกหมดแล้วนี่เครื่องใหม่เราก็มอบให้แม่ไปนะครับโอเคภูมิใจไหมแม่ใช่อาสุขสันต์มันแม่ใช่ก็ดีติดหนูแม่แต่แม่บอกว่าเครื่องเก่าว่าอย่าของกูไปทิ้งนะอ่ะโอเคเครื่องเก่ายังใช้ได้อยู่นะลูกนี่แกก็ยังชอบของแกอยู่ในเดิมหมุนอย่างเนี่ยอันนี้ฟังให้ชัดก่อนเนี่ย